สวัสดีค่ะคุณแม่แจ๊สค่ะคลิปนี้คุณแม่มีวิธีโอนเงินออกจากแอปเป๋าตังค์นะคะไปยังธนาคารอื่นเผื่อใครที่มีเงินเหลือในแอปเป๋าตังค์นะคะต้องการที่จะโอนเงินที่เหลือนั้นไปยังธนาคารอื่นลองทําตามคลิปนี้ไปดูกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเริ่มเลยกดเปิดแอปเป๋าตังค์ขึ้นมาค่ะใส่รหัสพิน6หลักค่ะเสร็จแล้วก็มาหน้าเป๋าตังตรงนี้นะคะเข้า G Wallet ค่ะค่ะตอนนี้นะคะใน G Wallet มีเงินอยู่200นะคะ 200.99 ต้องการจะโอนเงินนะคะเลื่อนลงไปข้างล่างค่ะกดที่โอนเงินค่ะค่ะตรงนี้นะคะเราก็เลือกธนาคารค่ะธนาคารที่เราจะโอนไปคุณแม่เลือกธนาคารกสิกรนะคะกดเลือกค่ะหน้านี้นะคะป้อนบัญชีธนาคารค่ะเสร็จแล้วกดถัดไปค่ะกรอกจำนวนเงินที่เราจะโอนออกจากเป๋าตังค์นะคะ200นะคะคุณแม่จะโอนออกค่ะตรงนี้กดยืนยันการโอนเงินค่ะค่ะกดรหัสพิน6หลักค่ะค่ะตรงนี้มันก็จะขึ้นว่าโอนเงินเรียบร้อยแล้วค่ะออกจากเป๋าตังค์นะคะหน้า G Wallet ดูยอดค่ะเห็นไหมคะยอดเงิน200หายไปแล้วนะคะค่ะโอนเงินออกจากเป๋าตังค์สำเร็จแล้วค่ะคลิปนี้คิดว่าเป็นประโยชน์นะคะหากชอบก็ช่วยกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้คุณแม่กดที่คำว่าติดตามตัวหนังสือสีแดงข้างล่างค่ะช่องคุณแม่มัมมี่แจ๊สชาแนลนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะสวัสดีค่ะ